ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Safe 50 Index Future หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเห็นแรงขายทำกำไรออกมาทำให้ช่วงบ่ายเนี่ยกลับมาปิดบวกไปเพียงเล็กน้อยสำหรับในส่วนของตัว S50 S12 โดยทั้งนี้ก็บวกไป 1.90 จุดแต่ว่าถ้ามองในส่วนของการเคลื่อนไหวระหว่างวันเนี่ยก็ในส่วนของ S50 S12 ก็ยังทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นอย่างต่อเนื่องโดยมองในส่วนของวอลุ่มแล้วก็สถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหนุนทิศทางที่เป็นไซด์เวย์อัพอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยมองว่าด้วยหลายปัจจัยที่ยังต้องติดตามดูก็อาจจะทำให้กลับมาผันผวนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่านักทุนส่วนหนึ่งเนี่ยยังรอดูผลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานของสหรัฐที่จะมีการรายงานในคืนนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดเนี่ยในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เนี่ยจะลดลงเกินคาดแล้วก็สนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐอีกทั้งยังมีความหวังในเรื่องของการเจรจาเรื่องหนี้ของกรีซว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงได้ในสัปดาห์นี้เข้ามาเป็นแรงหนุนแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าตลาดภายนอกเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเนื่องจากว่ายังรอดูความคืบหน้าอยู่แต่อย่างไรก็ตามมองในส่วนของเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยบวกหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นก็มีการซื้อเข้ามาเกือบจะ 5,000 ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของตัว Safe 50 Index Future ก็ซื้ออีก99สัญญาแต่อย่างไรก็ตามมองแนวโน้มก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นในส่วนของเงินลงทุนเนี่ยไหลเข้ามาต่อเนื่องหลังจากที่ในเดือนที่แล้วเนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิสะสมไปกว่ามากกว่า 9,000 สัญญาในส่วนของ Safe 50 Index Optionขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในเนี่ยก็ดูเหมือนว่าในเรื่องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบงก์พาณิชย์เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยบวกเนื่องจากว่ามีข่าวในเรื่องของอัตราที่จะเรียกเก็บเพียง 0.52% ก็คงต้องดูความคืบหน้าแต่ว่าในเรื่องของการพิจารณาเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน2ฉบับเนี่ยก็คงต้องรอดูผลการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญต่อไปก็อาจจะยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยยังมองในเรื่องของกระแสเงินลงทุนเนี่ยยังเป็นปัจจัยหนุนอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นในส่วนของปัจจัยบวกที่จะทำให้การปรับตัวขึ้นเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยก็ยังมองทิศทางอยู่ในเชิงบวกดังนั้นเนี่ยการปรับตัวลงระหว่างวันมองว่าน่าจะยังไม่หลุดระดับ750จุดแต่ว่าระหว่างวันในวันนี้เนี่ยเบื้องต้นอาจจะย่อลงมาก่อนบริเวณ755จุดก็เป็นจังหวะที่จะเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรอง S50 S12 ได้สำหรับในส่วนของตัวเซฟ50วันนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ769ถึง773จุดแล้วก็มองแนวรับไปที่ระดับ757ถึง752จุดส่วน S50 S12 เนี่ยมองแนวต้านอยู่ที่ระดับ766ถึง770จุดแล้วก็มองแนวรับไปที่ระดับ755ถึง750จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ก็แนะนำให้ทยอยทำกำไรในส่วนของตัว ITD S12 แล้วก็ PTT EPS 12เนื่องจากว่าในส่วนของราคาฟิวเจอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้โดยเฉพาะในส่วนของตัว ITD เนี่ยก็ลงมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันแล้วก็ในส่วนของโวลูมก็ปรับตัวลดลงอีกทั้งในส่วนของ MACD แล้วก็ RSI ให้ค่าสัญญาลบส่วน VTEP S12 เนี่ยถ้ามองในส่วนของแท่งเทียนเกิดรูปแบบ InvertedHammer แล้วก็มองในส่วนของ Modified Stochastic แล้วก็ RSI ที่ให้ค่าสัญญาลบก็เป็นแรงกดดันอีกทั้งในส่วนของราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์ก็ปรับตัวร่วงลงด้วยสำหรับในส่วนของKTB S12 ก็เมื่อวานราคาปิดตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 75วันพร้อมกับวอลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้ก็มองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาหนุนมาจากในเรื่องของฟิต
เรตติ้งประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ระดับ F1 บวกแก่โครงการทุนกู้ระยะสั้น 30,000 ล้านบาทเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนทำให้น่าจะเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาต่อเนื่องก็แนะนำสามารถเข้าไปเก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 15.20 บาทสำหรับในส่วนของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future วันนี้มองในส่วนของ Gold Future มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นส่วน Silver Future ก็น่าจะแกว่งตัวขึ้นตามทิศทางของตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขณะที่ Oil Future ก็ยังผันผวนอิงทางบวกโดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของตัว Spot Gold ที่กลับมาเป็นแรงหนุนในส่วนของ Gold Future เนื่องจากว่าก็เห็นการปรับตัวขึ้นไปเทสประมาณ 1,760 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้มองในส่วนของปัจจัยหนุนก็มาจากในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับกรีซว่าน่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการเจรจานี้ในสัปดาห์นี้แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจในส่วนของตัวเลขการว่างงานตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานที่ปรับตัวลดลงเกินคาดเนี่ยก็เข้ามาเป็นแรงหนุนแล้วก็มีความหวังว่าในส่วนของตัวเลขการจ้างงานที่จะมีการรายงานออกมาคืนนี้จากกระทรวงแรงงานเนี่ยน่าจะออกมาดีเช่นกันก็เลยทำให้เห็นราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาขณะที่ในส่วนของราคาโลหะเงินก็เช้านี้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 34.12 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent เช้านี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ112เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของภาวะอากาศที่หนาวจัดในแถบยุโรปแล้วก็ความกังวลในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้ก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดูเหมือนว่าจะปรับตัวขึ้นสวนทางกับในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์ที่ปรับตัวเรื่องลงรับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐก็ทำให้ในส่วนของสเปรดระหว่างตัวราคาน้ำมันดิบแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเบนซ์แล้วก็ในส่วนของตัวราคาน้ำมันในเม็กซ์เวสเป็นเท็กซัสเนี่ยปรับตัวขึ้นมาสูงถึงระดับ 15.71 เหรียญก็มองว่าในส่วนของสเปรดดังกล่าวก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อสำหรับในส่วนของตัวค่าเงินบาทเนี่ยก็มองว่ายังวันนี้เนี่ยเห็นการกลับมาอ่อนค่าในช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 30.94 บาทต่อดอลลาร์ก็มองว่าเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนทิศทางของราคา Gold Future Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future ดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน Gold Future ก็ยังแนะนำให้สำหรับผู้ที่ยังมีสถานะรอง GFG12 แล้วก็ GF10G12 ก็ยังสามารถคงสถานะต่อไปได้โดยให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 25,600 บาทส่วน Silver Future ก็ยังแนะนำให้คงสถานะรอง SPG12 โดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 1,025 บาทโดยยังมองมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1,080 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำคงสถานะรองเช่นกันในส่วนของ BRG12 และวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 3,430 บาทสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ปรับตัวขึ้นมาติดต่อกัน2วันมาอยู่ที่ระดับ 2.25 เท่าแต่ว่าในส่วนของ Put Call Open Interest ก็ยังลดลงต่อเนื่องเช่นกันเป็นวันที่2มาที่ระดับ 1.02 เท่าก็ดูเหมือนจะส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันขณะที่ในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของพุทธและคอเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง2ฝั่งแต่ว่าในส่วนของพุทธเนี่ยยังคงมากกว่าคอต่อเนื่องก็สะท้อนภาพรวมของ Security ที่คาดว่าจะยังคงแกว่งตัวผันผวนโดยวันนี้เนี่ยก็มองว่ายังอาจจะไม่ผ่านระดับ770จุด
ขึ้นไปแต่มองว่ายังมีความคาดหวังเชิงบวกจากในส่วนของปัจจัยภายนอกแล้วก็ในเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นปัจจัยหนุนทำให้มองในเรื่องของการเก็งกำไรรองคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเฉลี่ย750แล้วก็760จุดเนี่ยยังสามารถคงสถานะต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ